การเกิดอุบัติเหตุเยอะที่สุดของโลกเพราะเกิดจากความประมาทของผู้ที่ใช้ท้องถนนค่ะคนประสบอุบัติเหตุงั้นจะเป็นแนวอ๋อเราก็จะตั้งสติก่อนแล้วก็ค่อยๆเข้าไปช่วยเขาถ้าเขาแบบแขนหักขาหักเราก็ค่อยเรียกรถโรงพยาบาลมาหากเราเจอผู้ประสบภัยที่โดนเกิดจากการขับขี่รถนะครับเราสามารถช่วยพวกเขาด้วยการโทรฉุกเฉินนะครับ1669นะครับเพื่อเรียกศูนย์กู้ภัยครับมาช่วยครับการช่วยเหลือฉุกเฉินเบื้องต้นมีอยู่3วิธีคือวิธีที่1เมื่อเราเห็นผู้ป่วยหรือผู้หมดสติให้เราดูรอบๆก่อนว่าพื้นที่แถวนั้นปลอดภัยหรือเปล่าก่อนที่เราจะไปช่วยวิธีที่2เมื่อเราไปถึงตัวผู้หมดสติแล้วเราจึงตะโกนเรียกและตบไหล่2ครั้งวิธีที่3ถ้าเกิดผู้หมดสติยังไม่ได้สติเราก็โทรไปที่เบอร์1669เพื่อที่จะให้เขามาปฐมพยาบาลและพาไปรักษานักเรียนส่วนใหญ่จะมีรถมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองดังนั้นเราต้องมีเครื่องป้องกันตัวเช่นหมวกกันน็อกเพื่อป้องกันจากอุบัติเหตุทุกเมื่อค่ะไม่สวมหมวกนิรภัยไปในถนนใหญ่นะคะหรือการขับขี่รถก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อตัวเราแล้วก็คนอื่นด้วยค่ะความเจ๋งที่แท้ทรูคือการอยู่ความปลอดภัยนะคะเราต้องขอขอบคุณครูไม้นะคะที่ให้พวกเราได้รู้จักการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องตามกฎหมายการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อไปการเรียนรู้เพิ่มเติมเป็นสิ่งที่พวกเราต้องการและเป็นสิ่งที่พวกเราเข้าถึงได้ง่ายขอขอบคุณครูไม้จริงๆค่ะขอบคุณค่ะ